ทุกคนเคยรู้กันไหมครับว่าริฮานน่าคือคนที่รวยที่สุดในประเทศสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับจริงๆริฮานน่าไม่ใช่คนอเมริกันนะแต่บ้านเกิดของเธอคือบาร์เบโดสครับโดยนี่คือประเทศเล็กๆในแถบทะเลแคริบเบียนที่เพิ่งประกาศอิสรภาพเมื่อปี1966โดยทางริฮานน่าเนี่ยถูกยกย่องให้เป็นฮีโร่ประจำชาติเลยทีเดียวจากชื่อเสียงและความโด่งดังของเธอครับและเงินที่ริฮานน่าได้จากการเป็นแม่ค้าที่ร้องเพลงได้นิดหน่อยจำนวน1,700 ล้านดอลลาร์หรือราว 61,000 ล้านบาทเนี่ยยังทำให้เธอกลายเป็นคนที่รวยที่สุดในประเทศบาร์เบโดสเลยล่ะครับ